ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและแล้วก็ครบ9,999ซับจนได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มจับรายชื่อผู้ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกปืนแอลกอฮอล์ฉลองครบ9,999ซับของช่องผมนะซึ่งผมก็ได้รวบรวมรายชื่อของเพื่อนๆมาแล้วนะครับผมก็ได้มาเอาปริ้นใส่กระดาษไว้ทั้งหมดมีอยู่9แผ่นนะครับเพื่อนๆที่ร่วมสนุกมีอยู่ทั้งหมดประมาณ240ท่านนะเดี๋ยวผมก็จะทำการตัดกันนะครับตัดชื่อของแต่ละคนออกแล้วก็เอาใส่ไว้ในตะกร้าเพื่อที่จะล้วงหาผู้โชคดี1ท่านนะครับThank you.
รายชื่อผู้ที่ร่วมสนุกประมาณ240ท่านก็ผมตัดใส่ตะกร้าหมดแล้วนะครับก่อนจะจับผมขอย้ำกติกาอีกรอบนะครับถ้าผมจับชื่อสมาชิกท่านใดได้ก็ต้องเป็นคนที่กด Subscribe ช่องผมนะครับถ้าไม่ได้กดไว้ก็คือว่าผิดกติกานะครับผมจะจับแจกคนอื่นต่อเดี๋ยวเราจับกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคนให้ทั่วก่อนนะครับได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งท่านที่จะได้ปืนแอลกอฮอล์ของผมไปนะครับปึ้งคุณวัชระพงษ์สุขรักนะครับวัชระพงษ์สุขรักนะครับคือผู้โชคดีในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ให้คุณวัชระพงษ์ติดต่อแอดเข้ามาที่ไลน์ของผมนะครับแล้วก็ส่งรูปยืนยันว่าได้กด Subscribe ช่องของผมไว้แล้วแล้วก็ติดต่อส่งที่อยู่เบอร์โทรมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้จัดส่งปืนตัวนี้ไปให้นะครับแต่ถ้าคุณวัชรพงษ์ทำไม่ถูกต้องตามกติกาคือไม่ได้กดซับผมนะไม่ได้มีหลักฐานว่ากดซับไม่ได้แคปหน้าจอให้ผมดูผมก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับถือว่าผิดกติกาผมก็จะจับแจกคนอื่นผมยังไม่ทิ้งนะครับตัวนี้ผมถ้าเผื่อคนที่ได้คนแรกทำผิดกติกาก็จะต้องจับแจกเพื่อนๆคนอื่นต่อไปนะครับผมจะให้เวลาคุณวัชรพงษ์จนวันนี้มันที่เท่าไหร่ให้1สัปดาห์นะครับวันเสาร์หน้านะครับถ้าคุณวัชระพงษ์ยังไม่ติดต่อมาหาผมขออนุญาตจับแจกท่านอื่นต่อนะครับให้เวลา1สัปดาห์เผื่อว่าไม่ได้เข้ามาดู YouTube บ่อยๆนะครับคือผู้โชคดีท่านแรกนะครับถ้าถูกต้องตามกติกาแล้วติดต่อผมมาที่ LINE นะครับแล้วผมก็จะทำการจัดส่งไปให้นะครับซึ่งปืนที่ผมแจกกระบอกนี้ก็เป็นกระบอกที่3แล้วนะครับผมแจกมาแล้วก่อนหน้านี้2กระบอกแล้วโอกาสหน้านะครับเราก็หาโอกาสพิเศษมาร่วมสนุกกันอีกเดี๋ยวผมก็ถ้ามีโอกาสอะไรพิเศษนะผมก็จะแจกอีกนะครับเดี๋ยวหาโอกาสก่อนนะครับวันเกิดหรืออะไรก็ได้แต่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ที่ได้ไปก็คือคุณวัชระพงษ์สุขรักให้เวลา1สัปดาห์นะครับเสาร์หน้าขอให้ติดต่อมาหาผมนะครับภายในวันเสาร์หน้านะถ้าเสาร์หน้าถึงเที่ยงวันแล้วยังไม่ติดต่อมาผมขออนุญาตจับเพื่อนเพื่อนท่านอื่นต่อนะครับผมจะเก็บไว้นะผมยังไม่เอาทิ้งครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราก็มาร่วมสนุกกันใหม่เนาะครับผมขอบคุณครับ